สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรสชิลกับรายการเรสชิลของเรานะครับวันนี้มาในบรรยากาศที่ว่าร้อนนะฮะอากาศลงหนังหัวอลังการมากๆคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ด้านหลังของผมนะครับนี่เขาเรียกว่าเทเลอร์โฮมหรือว่าบางประเทศเรียกว่ามอเตอร์โฮมนะฮะหรือที่อเมริกาเรียกว่าอะไรนะคอมฟอร์ตเดเบิลแวนนะครับหรือว่าที่อังกฤษจะเรียกว่าเป็นรถแบบกึ่งรถบ้านนะฮะก็ถ้าแปลเป็นไทยก็คือรถบ้านนี่แหละนะครับรถบ้านมีหลายรูปแบบครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เจ้าดังๆอย่างพี่ออสมอเตอร์โฮมซึ่งทาง Speed Channel ของเราเนี่ยเคยมีรายการของพี่ออส Vacation ที่เคยเอามอเตอร์โฮมขับไปเที่ยวต่างๆเล่นดนตรีไปอันนั้นคือรถแบบมีเครื่องครับแต่ว่านี่เป็นรถอีก1คันที่ดูแลง่ายตรงที่ไม่มีเครื่องยนต์มายุ่งนะฮะลากไปเป็นแบบเทรลเลอร์ติดกับรถกระบะ SUV นะครับรถเก๋งก็ยังสามารถลากได้ด้วยน้ำหนักที่เบามากๆนะฮะกับแบรนด์นี้ของอังกฤษครับซึ่งวันนี้ในรถที่มีความยาวขนาดเท่ารถเก๋ง1คันนะครับประมาณ3เมตรนะครับความกว้างอยู่ประมาณ1เมตร75เซนติเมตรนะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวแหละไอ้รถเท่านี้ไอ้กระป๋องแค่นี้หรือว่าไอ้อะไรที่มันเป็นแค่นี้ดูซิว่ามันจะมีอะไรบ้างในเรื่องของความอำนวยความสะดวกนะฮะแล้วมันใช้จริงในเมืองไทยได้หรือเปล่านะครับซึ่งคันนี้มีหลายคนมาดูแล้วก็ชื่นชอบที่ว่าเอาไปต่างจังหวัดได้สำหรับไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพเนี่ยอาจจะยากเหมือนกันที่จะใช้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อดีกว่านะฮะว่าดีไซน์มันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกภายในและคันนี้จริงๆรถเป็นสีขาวครับอาจจะดูแก่มากๆนะฮะอันนี้เรากระชากฟิลชีวิตลงให้มันใช้เป็นแบบเคฟลงเคฟล่าแรปสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับสปอนเซอร์โดยคุณพายุพรามเนเจอร์นะฮะหรือเจ้าของกิจการเรียลเอสเตทมากมายกับอินิกมานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าอยากให้ดูระบบควบคุมก่อนนะครับด้านบนนี้คุณผู้ชมฮะก็จะเป็นเรื่องของแบตนะฮะถ้าเราใช้เป็นแบตธรรมดาไฟบ้านทั่วไปเราจะเปิดไว้ที่ออนก็คือ220โวลต์พอใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่ไว้ชาร์จนะครับก็จะใช้เขียนว่า12โวลต์เท่านั้นนะฮะก็ระบบไฟจะตัดนะฮะ entry light นะครับนี่คือการเปิดไฟข้างบนนะแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะเราก็สามารถเช็คแบตได้โดยปุ่มนี้ครับคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่กับวอเตอร์เราดูแบตเตอรี่เท่าไหร่อ่ะเราก็เช็คปุ๊บเห็นไหมแบตเต็ม water ปุ๊บเต็มเช่นกันนะฮะอันนี้คือปั๊มน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับบ้านผมจะบอกครับว่ารถบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับมันก็เหมือนกับแบบเราเอาเงินไปซื้อคอนโดหรือดาวคอนโดนะฮะคันนี้ผมขายอยู่ประมาณ 520,000 บาทก็ถูกกว่าคอนโด1ใน4นะสำหรับห้องสตูดิโอแต่อันนี้มาพร้อมครัวพร้อมอะไรวิ่งไปได้คือเรียกง่ายๆว่าเหมือนเรามีบ้านเคลื่อนที่ที่คุณผู้ชมจะไปไหนก็ได้ง่ายแล้วก็สบายสะดวกนะครับคุณผู้ชมบางทีซื้อคอนโดเนี่ยมาต้องจ่ายค่าส่วนกลางมันนะฮะจ่ายค่าน้ำค่าไฟมันนะครับแล้วก็ต้องมีปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านแต่นี่คุณผู้ชมอยากไปไหนอย่างเช่นเอ้ยวันนี้ฉันอยากกระตื่นเช้ามาเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมก็ลากไปที่แถวแม่น้ำเจ้าพระยาฮะจอดนอนตื่นเช้ามาเปิดประตูปุ๊บโอ้โหได้ฟิลฮะวันไหนอยากไปอยากไปตีพม่านะฮะแถวกาญจนบุรีหรือราชบุรีสวนพงสวนพึ่งไปปุ๊บเปิดมาอ้าวชายแดนว่ะนะครับหรือว่าจะไปทะเลหรือว่ารวมถึงปายอะไรเงี้ยก็สามารถลากไปได้รถพวกนี้เนี่ยคนอังกฤษเขาใช้ไปทั่วครับบางที่ลากไปถึงสกอตแลนด์ที่อยู่ใกล้อังกฤษด้วยกันนะฮะทางเหนือแต่ว่าระบบเสียอย่างผู้ชมครับเราจะเป็นระบบฮีตเตอร์แล้วก็ปั่นอากาศเพราะว่ามันเป็นรถที่เมืองหนาวนะฮะอากาศเขาค่อนข้างหนาวทำให้มันไม่ผลิตแอร์ขึ้นมาอยู่ประเทศเราก็ร้อนก็เลยใช้แอร์น้ำพลางๆไปหรือว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อยากเย็นนะฮะก็ซื้อพวกแอร์คองถมนะฮะก็ตัวหนึ่งไม่ถึงหมื่นก็สามารถเย็นเจี๊ยบเรียกว่าเป็นไอติมไข่แข็งได้เลยครับมาดูระบบนี้นิดนึงนะฮะเนี่ยอย่างที่บอกฮีตเตอร์เห็นนะถ้าเป็นแอร์ชีวิตจะดีขึ้นเยอะนะฮะแต่อันนี้ฮะคุณผู้ชมครับนี่คืออะไรเรียกภาษาชาวบ้านแถวบ้านเราคือเซฟตี้คัตนะฮะก็อันนี้ฮะตัดไฟได้นะฮะทุกอย่างออฟคัตให้มันออนนะฮะเปิดระบบแล้วดูสิฮะการกินไฟมันน้อยมากแอมที่ใช้นะฮะก็ฟิลใช้เพียงแค่10แอม5แอมเท่านั้นนะฮะในการดูแลรถคันนี้นะครับดูแลง่ายมันก็สบายเปิดแอร์ก่อนร้อนเดี๋ยวตากล้องตายนะฮะยิ่งรุ่นนี้หายากด้วยแต่กล้องของผมอ่ะดูจากตรงนี้ฮะก่อนจะไปดูห้องน้ำนะฮะเตียงเราเห็นนั่งสบายๆคุณผู้ชมนั่งกับผมได้เลยนะครับก็เปิดพงเปิดเพลงเปิดองค์เปิดแอร์ดูวิวข้างหลังนะฮะ
ผู้ชมครับจะบอกว่ารถบ้านเนี่ยผมได้ลองเสิร์ชนะฮะก่อนจะมาทำรายการให้ผู้ชมเนี่ยคันนี้ผมได้มานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆคือผมได้เสิร์ชดูว่าเมืองไทยเนี่ยมีรถบ้านทั้งหมดกี่เจ้านะครับผมก็ได้ดูมีนั่งชลบุรีพัทยาของแครีบอยหรืออะไรก็ตามเนี่ยรูปทรงและความแข็งแรงไม่ได้โจมตีใครนะฮะพวกนั้นก็โอเคลักชัวรี่ดูสะดวกสบายเป็นห้องแบบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำเล็กๆหนึ่งแล้วก็เป็นครัวคือมันจะต่างกันเพราะพวกนั้นมันเป็นมอเตอร์โฮมแต่ว่าเทเลอร์ผมไม่เคยเห็นการดีไซน์หรือว่าการจัดหรือเดคอเรชันภายในจะไม่ใช่รูปแบบนี้นะครับไม้ที่ใช้หรือว่าไม้เนี่ยอันนี้มันใช้ไม้แท้หมดนะคุณผู้ชมไม้แท้หมดนะเปิดมาก็เป็นตู้เย็นเลยนะแต่ของคนไทยมันไม่ใช่แบบนี้ไงผมเลยบอกว่าไม่ได้โจมตีแต่ว่าของนอกเนี่ยบางทีมันทดทำมามือประสบการณ์เยอะนะครับคนไทยก็ใช้เหมือนกับว่าเอาไปออกอีเวนต์ออกบูธต่างๆเท่านั้นแหละนะนี่นะเสียบไฟบ้านปรับทุกอย่างสวิตช์มันมาครบหมดนะฮะก็เอาคือเป็นบ้านเนี่ยคือรถพวกนี้คุณผู้ชมครับซื้อมาเนี่ยต้องใช้ถ้าไม่ใช้แล้วมันพังนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมตามธรรมชาติแน่นอนนะฮะอันนี้ผมก็ใช้ DVD ของสันเจิ้นนะครับก็ใช้ง่ายเสียงดีนะมาหยุดกันเลยทีเดียวนะครับสบายแล้วเวลานอนเนี่ยก็สามารถนอนได้2คนนะฮะรวมถึงเตียงเป็นบังเบดนะครับคุณสามารถพลิกมันออกมาให้เป็นเตียงใหญ่นอนกลิ้งแซนด์วิชกันได้3คนเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับก็ปั๊มน้องปั๊มน้ำจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับขออนุญาตดูนิดนึงพวกนี้จะเป็นสวิตช์วาล์วน้ำปั๊มน้ำทั้งหลายนะฮะที่เห็นนะครับนะจากตรงนี้ถ้าไม่รวมแอร์นะนั่นไม่รวมแอร์อันนี้ก็จะมาเป็นชุดคิดของมันเลยเหมือนกันนะครับก็เป็นเก๊สวิตช์ต่างๆไอ้ตัวนี้ที่รัดไว้เนี่ยก็เดี๋ยวกลัวมันร่วงนะฮะเห็นนะนี่ก็รีโมทแอร์นะครับผู้ชมดูเดคอเรชั่นนะครับขนาดไฟพวกนี้นะฮะยังเป็นแบบเหมือนไฟบ้านเหมือนแต่งบ้านจริงๆนะฮะแล้วก็การเย็บขอบทุกอย่างเนี่ยวัสดุทำความสะอาดง่ายแต่มันก็จะแนวอังกฤษครับทรงแบบวิกตอเรียนะฮะฮารูฮาราซึ่งผมก็ไม่ได้ชอบอะไรหรอกครับก็เลยจะขายไงอยากได้โทรมาแล้วนะเปิดไฟบ้านนะเรามาดูเรื่องการทำครัวครับคุณผู้ชมลองคิดภาพดิมีสีภรรยาสักคนนึงนั่งทำอาหารเอ้ยให้เตาแก๊สให้รับประทานนะฮะคงมีความสุขน้ำที่ใช้นะฮะนี่นะล้างได้นะครับก่อนที่จะใช้น้ำหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมันถึงใช้ไม่ได้เราต้องเปิดปั๊มครับเขาเรียกอินเนอร์ปั๊มนะฮะดูดเห็นไหมฮะเห็นไหมล้างได้น้ำนี่เป็นน้ำสะอาดนะเพราะเรามีระบบท่อน้ำทิ้งอยู่นะครับเห็นไหมอันนี้ไม่พอท่านผู้ชมครับอ่ะอันนี้ล้างบ้านไปแล้วนะครับขออนุญาตเทหน่อยทำอาหารได้นะฮะเตาอบนะครับก็มีเช่นกันนะฮะการเปิดเตาอบก็ปุ๊บเปิดสวิตช์ไฟเสียบแก๊สปุ๊บก็สามารถใช้ได้นะครับตามปกติเหมือนอยู่บ้านน่ะเห็นนะระบบที่ใช้นะฮะก็ผมชอบตรงที่แบบมันทำอะไรได้แบบเรียบร้อยอ่ะคือการเก็บงานมันเรียบร้อยนะฮะประตูตู้ก็เห็นไหมเป็นบานดอร์แบบขึ้นนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่นะฮะเพราะถ้าเป็นแบบบานสไลด์เนี่ยก็จะกินพื้นที่ตู้ไปนะครับสวิตช์ไฟทั้งหลายเปิดเป็นแบบนี้ฮะแป๊กๆทีละจุดนะครับดูสิฮะในแต่ละจุดนะครับคือใช้ได้ครบจริงๆคันนี้มีลำโพงมาให้อยู่แล้วนะครับระบบทีวงทีวีสามารถติดได้ส่วนใหญ่เขาจะติดทีวีตรงไหนด้านนี้ครับเป็นจอสักจอหนึ่ง LCD หรืออะไรก็ตามลำโพงต่อมาแล้วอันนี้มีแค่ head unit นะครับเพราะว่าผมพูดจริงผมได้มาผมไม่เคยลากไปไหนเลยเบื่อมากนะฮะชีวิตนะครับก็แล้วก็ถ้าไปที่อากาศดีๆเนี่ยเราก็จะขึ้นไปสูดอากาศโดยการยืนขึ้นไปได้นั่งบนรถได้ความแข็งแรงมีความแข็งแรงมากๆนะฮะเพราะใช้ขาค้ำแล้วนะครับอ่ะห้องส้วมดีกว่านะครับขออนุญาตอึกันสบายนะคุณผู้ชมครับก็อันนี้เป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำดีไซน์เก๋ๆนะครับก็มีตรงมีเตาเปิดฟงเปิดไฟได้ครบนะฮะคุณผู้ชมเห็นชัดนะน้ำนะฮะที่ใช้มีไฟตกบ้างไหมมีฮะถ้าเวลาปั๊มน้ำนะครับก็จะมีไฟตกชักโครกนะฮะเป็นชักโครกแบบไฟฟ้าแล้วก็มีตัวทำความสะอาดไหมครบเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวเปิดนะฮะอันนี้ตัวชำระล้างนะครับเดี๋ยวกดให้เอ้ยเห็นนะฮะเป็นไฟฟ้านะครับทั้งหมดเป็นไฟฟ้าคุณผู้ชมบอกนี่มึงพากูมาดูอะไรวะ
นะฮะมีโค้งมีขี้หรือเปล่านะครับโอเคนะเปิดปิดนะชักโครกดูสิดีไซน์ของกริดยี่ห้อเดอะTedfordนะฮะก็ง่ายๆตู้นะฮะที่ผมบอกว่างานไทยไม่มีแบบนี้เพราะอะไรคุณผู้ชมครับตู้ใหญ่มากๆทำแบบไม่กินพื้นที่ใส่เสื้อผ้าได้ครบได้จริงนะฮะก็ผมว่ามันคุ้มเพราะตรงนี้แหละนะฮะรวมถึงชาวเวอร์อาบน้ำคุณผู้ชมมาดูขออาบน้ำนะดูสิครับน้ำก็ออกแรงพอใช้นะครับเห็นไหมจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าปั๊มมันดูดเห็นไหมน้ำกูใส่มานานเมื่อไหร่เนี่ยไม่น้ำสะอาดแหมมุกนะฮะเห็นไหมอาบได้พอดีตัวผู้ชมครับวันนี้เราได้ความรู้นะฮะในเรื่องของมอเตอร์โฮมนะครับของทางอังกฤษเขาแล้วเราก็จะมีมอเตอร์โฮมแบบสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะพามานำเสนอให้คุณผู้ชมแล้วกันประตูห้องน้ำครับปิดอย่างเรียบร้อยนะฮะประตูมันอยู่ไหนนี่เป็นไม้คือมันเป็นไม้จริงๆไงคุณผู้ชมและน้ำหนักมันเบาอะลากคนเดียวได้ฮะดูสะอาดฟูดปาดแพรดหรือสาวๆหน้าตาสวยคนไหนจะไปทำธุระนะครับก็สะดวกสบายเช่นกันคุณผู้ชมครับวันนี้เรียกว่ารู้เรื่องรถบ้านนะครับไม่มีเครื่องยนต์มาเกี่ยวข้องการคำนวณความสะดวกความสะดวกสบายนะฮะใครที่สนใจนะครับซื้อรถบ้านแบบนี้ติดต่อได้นะ0813753633นะครับอันนี้ก็คง 520,000 บาทนะขอบคุณมากที่ติดตามนะฮะในสัปดาห์นี้เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยพาไปขับรถ Audi R8 มาอย่างแรงเลยช่วงนี้พากระชากฟิล์มมารถบ้านนิดนึงอย่าโกรธกันนะเข้าไปชมช่วงต่อไปของรายการ Rest Show วันนี้ขอบคุณกับ Rest Show ครับจบเป็นไงฮะรายการ Rest Show ของเรานะฮะถึงช่วงสุดท้ายและโค้งสุดท้ายแล้วนะครับบอกแล้วนะฮะว่าจะเป็นรถบ้านนะครับรถซิ่งนะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตถึงไลฟ์สไตล์รายการของเราไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับก็อย่าลืมนะฮะวันนี้ท้ายรายการนะครับขออนุญาตแจกเสื้อทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับโทรเข้ามาเบอร์ที่อยู่ด้านล่างหรือคลิกไปดูและคลิกไลค์กันได้นะครับที่ restshow.tv.com ครับก็อย่าลืมนะครับผู้ชมใครที่อยากได้หนังสือ7หัวก็โทรเข้ามาด้วยเช่นกันนะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับตอนนี้ทางช่องเปลี่ยนเวลาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับในช่วงเวลาของ 1:30 ถึง 2:30 ครับกับที่นี่ Speed Channel True Vision 72ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ